ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าหิมพานต์คำว่าหิมพานต์นั้นก็แปลว่ามีหิมะปกคลุมนั่นก็หมายถึงป่าหิมพานต์หรือว่าภูเขาหิมาลัยในสมัยก่อนหลายพันปีผู้ที่จะไปบำเพ็ญเพียรในทางจิตไปทำสมาธิก็จะเข้าป่าหิมพานต์เพราะว่าป่าหิมพานต์นั้นเป็นป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ป่าหิมพานต์นั้นก็มีพูดถึงมานับหลายพันปีแล้วพระโพธิสัตว์จะสร้างบารมีก็เข้าป่าหิมพานต์ก็มีให้ฟังกันอยู่เป็นประจำแต่คำว่าป่าหิมพานต์ก็มีคำแปลว่าป่าหรือว่าภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะงั้นก็แสดงว่าป่าหิมพานต์เนี่ยเป็นป่าที่มีหิมะที่ปกคลุมในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็มีคนไปปีนเขาหิมาลัยก็คือป่าหิมพานต์นั่นเองภูเขาหิมพานต์ป่าหิมพานต์ในสมัยก่อนนั่นแหละภูเขาหิมาลัยก็มีหิมะปกคลุมกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็สูงคนทั่วโลกก็ขี่ม้าจะมาปีนภูเขาท้าความสูงกันแล้วก็ป่าหิมพานต์หรือว่าภูเขาหิมาลัยในสมัยปัจจุบันก็เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายที่มาหล่อเลี้ยงชาวโลกคำว่าหิมพานต์เป็นชื่อของการเทศกันที่สองของเทศมหาชาติทั้ง13กันเทศมหาชาติทั้ง13กันก็มีทศพรหิมพานต์ทานกันวนประเวศชูชกจุลพลมหาพลกุมารมัสสีสักกบับมหาราชชอกษัตริย์แล้วก็นครกันหิมพานต์เนี่ยการเทศมหาชาติกันเนี่ยก็มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่พระเวสสันดรประสูติแล้วก็อภิเษกสมรสกับพระนางมัตสีแล้วก็มีพระโอรสพระธิดาก็คือการหากับชาลีตอนหลังก็ถูกชาวเมืองขับไล่ให้ไปอยู่ป่าด้วยข้อหาที่ว่าพระราชทานช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองให้แก่ชาวกลิ่งครัตพระนางมัตสีจึงขอติดตามไปด้วยแล้วก็พร้อมทั้งพรรณนาธรรมชาติในป่าหิมพานต์ที่พระเวสสันดรเสด็จไปว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรหิมพานต์มีความยาวของเนื้อหาในคาถาก็คือ134คาถาในพันพระคาถาหิมพานต์จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีการกล่าวถึงทุกยุคทุกสมัยในสมัยพระเวสสันดรก็กล่าวถึงว่าอาจจะต้องไปอยู่ป่าหิมพานต์แล้วการไปอยู่ป่าหิมพานต์ของพระเวสสันดรก็เพื่อที่จะบำเพ็ญบารมีนั่นเองฉะนั้นป่าหิมพานต์จึงมีความสำคัญมาทุกยุคทุกสมัยแต่สมัยปัจจุบันเขาก็ไม่เรียกว่าป่าหิมพานต์ก็ไปเรียกว่าภูเขาหิมาลัยก็คือเป็นบริเวณที่เดียวกันละแวกเดียวกันแล้วก็มีหิมะปกคลุมคล้ายๆกันหิมพานต์จึงมีที่มาที่ไปให้เราได้ศึกษาให้เราได้ฟังเทศอยู่เป็นประจำฉะนั้นคำว่าหิมพานต์อาตมาจึงนำมาเล่าให้กับญาติโยมได้ฟังถึงความเป็นมาเป็นไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในครั้งนี้
อาตมาภาพเขาหน่วยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร